สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์อีกแล้วนะครับตัวนี้ผมสั่งจาก Lazada เป็นคลิปที่2นะครับตัวนี้ก็เป็นผมได้ไปลองใช้บ้านคนอื่นนะครับเป็นถุงสำหรับเอาไว้สำหรับใส่สบู่นะครับมันจะทำให้ฟองสบู่นะมากขึ้นแล้วก็ขัดผิวได้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าพรีเมียมสำหรับเอาไว้แถมสำหรับสบู่บางยี่ห้อนะครับแต่เขามีขายใน Lazada นะมีหลายไซส์เขาก็มาส่งให้ผมวันนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันไซส์นี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะได้อาศัยเดี๋ยวเรามาแกะดูครับได้อาศัยตัวผิวของตะข่ายเอาไว้สำหรับขัดตัวเรานะครับแพ็คนึงก็มี50ใบนะครับมีหลายสีนะฮะก็ขั้นต่ำก็50ใบรวมส่งแล้วก็ร้อยนิดๆนะฮะผมจำไม่ได้เท่าไหร่ผมก็ได้ไปลองใช้แล้วติดใจมากก็เลยอยากจะมาใช้เองโอ้ขนาดกำลังดีครับนี่นะเนี่ย50แพ็คเอาไปแจกเพื่อนๆแจกใครได้นะฮะนี่เดี๋ยวเขาจะเป็นถุงตะข่ายเอาไว้ใส่สบู่แล้วเราก็รูดลงอย่างเงี้ยสมมติว่านี่เป็นสบู่นะครับเราก็ใส่ไปแล้วก็รูดแล้วก็ใช้สบู่เนี่ยขัดถูตัวเราอันนี้ตะข่ายก็เป็นตะข่าย2ชั้นนะครับเป็นตะข่าย2ชั้นเชื่อมมีหลายสีนะฮะตะข่ายเป็นตะข่ายสีขาวเชื่อก็มีหลายสีแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอานะฮะก็ดูเนื้อตะข่ายก็เป็นคล้ายๆกับตะข่ายไนลอนนะครับเป็นตะข่าย2ชั้นก็ดูดีครับดูดีก็แพ็คนึงก็มี50ใบนะครับนี่นะครับก็อยากได้ก็สั่งใน Lazada นะครับพิมพ์ว่าถุงใส่สบู่นะฮะหรือว่าถุงตะข่ายใส่สบู่ก็ขึ้นมาให้เลือกตะแปะเยอะแยะก็มีหลายไซส์นะครับตัวนี้ก็เป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมจะเอาตลับนี้มาวัดให้ดูครับมันมีหลายไซส์นะครับตัวนี้ผมดูแล้วมันใหญ่กว่าตัวนี้ไซส์นี้15เซนคูณ15เซนคูณ10เซนมันก็จะมีแบบ10เซนคูณ12เซนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าสบู่ที่เราใช้ในขนาดเล็กใหญ่แค่ไหนนะครับตัวนี้ก็มีความยาวอยู่ที่15เซนนะครับคูณ10เซนก็ถือว่าโอเคฮะใส่สบู่ก้อนใหญ่ๆได้แล้วก็เราใช้ตัวเนี้ยเอามาถูให้เกิดฟองแล้วก็ขัดผิวเรานะครับเดี๋ยวผมจะไปหยิบสบู่มาใส่แล้วลักษณะจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันครับเอาสบู่มาใส่แล้วก็เหลือๆเลยครับเนี่ยแขวนไว้ก็สบู่ไม่เละด้วยนะครับตัวนี้ก็จะดีคือว่าถ้าเกิดเราสบู่ไว้ในกล่องหรือว่าสบู่วางไว้ที่ถาดอาจจะมีการเละได้นะครับยิ่งถ้าเป็นสบู่บางชนิดที่เขามีความนิ่มนะฮะเราถูตัวเสร็จแล้วเราก็แขวนไว้กับก๊อกหรือแขวนไว้กับอะไรก็ได้นี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยใส่ได้ก้อนใหญ่ๆสบายๆเลยนี่นะครับสบู่ผมก้อนนี้ก็ประมาณ7เซนนะฮะ7ถึง8เซนใส่สบายๆนะครับเพราะถุงมัน15คูณ10เราก็รวบจะผูกปมไว้ก็แล้วแต่นะตัวนี้ก็จะถูมันจะเกิดฟองมากก็ควรจะผูกปมไว้หน่อยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็แขวนไว้ผมดูแล้วก็โอเคนะฮะเนี่ยเชือกลองผูกปมลองแกะปมดูก็โอเคฮะหนาเหนียวแข็งแรงนะครับตะข่ายก็เป็นลักษณะเป็นตะข่ายไนลอนนะครับเป็นตะข่ายไนลอนตัวนี้มันจะทำให้เวลาเราถูสบู่แล้วฟองจะเกิดมากก็มัดไว้หน่อยก็ได้นี่นะครับก็ถือว่าเป็น อุปกรณ์ในห้องน้ำซึ่งปกติก็จะแถมกับพวกสบู่พรีเมียมนะฮะจริงๆมีขายแยกนะฮะราคาไม่แพงแพ็คหนึ่งรวมส่งก็ประมาณร้อยหนึ่งนะครับประมาณร้อยหนึ่งก็50ซองนี่นะครับแพ็คหนึ่งถ้ามีหลายสีนะครับแบบคละสีก็มีเราก็เอาสบู่มาใส่นี่นะฮะ
จริงๆตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับเนี่ยถุงนี้เอาไปใส่อะไรได้เยอะแยะจิปาถาตะปงตะแปะได้หมดนะครับใส่ได้หมดนี่ว่าใส่สบู่ก็ได้เอาไปใส่ของก็ได้ใส่หูฟังใส่อะไรแล้วแต่เราอะเนี่ยฮะใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะเนี่ยพอเราขัดถูสบู่กับน้ำมันก็จะเกิดฟองมากเพราะไอ้ตัวตะข่ายเนี่ยมันช่วยในการทำฟองนะครับก็ผมได้เจอมาก็ชอบใจติดใจก็เลยสั่งซื้อเลยส่งไว้ถ้าเพื่อนอยากได้เข้าไปใน Lazada นะครับผมซื้อใน Lazada ก็พิมพ์ว่าถุงตะข่ายใส่สบู่หรือว่าถุงสบู่แล้วพิมพ์ตรงๆว่าถุงตะข่ายใส่สบู่นะครับเขาจะมีขายทั้งเป็นแบบเป็นถุงหรือแบบเป็นแพ็คแต่ผมดูจากร้านนี้นะคนซื้อเยอะนะคนซื้อเยอะรีวิวดีผมก็แล้วก็ราคาย่อมเยาถุงนึง50ใบก็ตกใบละ2บาทสุดคุ้มบางทีก็มีหลายเจ้าขายถุงละ20บาทก็มีก็อาจจะเป็นตะข่ายแตกต่างกันไปนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆในช่องนะครับในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์รอบนี้ผมสั่งจาก Lazada เป็นถุงตะข่ายใส่สบู่หรือว่าถุงสบู่นะครับประโยชน์ของเขาเพื่อเก็บสบู่เอาไว้ไม่ให้เละนะครับเอาไว้แขวนสบู่ไว้ได้แล้วก็ทำให้เกิดฟองสร้างฟองได้มากขึ้นได้ช่วยขัดผิวได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งก็หวังคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกสินค้าออนไลน์รอบนี้ผมสั่งจาก Lazada เป็นถุงตะข่ายใส่สบู่หรือถุงสบู่นะครับก็ขอบคุณเพื่อนติดตามชมคลิปเป็นกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ